โอเคโอเคนั่นพยายามส่งคลิปอย่างนี้ฮะให้เพื่อนฝูงดีครับมันมีคลิปสั้นอยู่ไม่ใช่เหรอหลังๆมันมีการตัดคลิปสั้นไว้ให้นะครับคลิปสั้นเนี่ยหลังฉากก็มีคำว่าเซตซีโร่แอนอาการิโกนั่นนะครับนั่นนะมันเป็นคลิปสั้นๆ นะครับแล้วก็ให้ใช้กันส่งต่อไปให้กับเพื่อนฝูงไปสิครับรูปแบบนี้นะครับเขาจะได้รู้กันทั่วไปที่เขาเรียกว่าส่งต่อกดแชร์อะไรทำนองนี้ครับทั้งแชร์ทั้งซับสักคงสักใครอะไรพวกนี้นะ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 โอเคไม่มีใครเพิ่มเติมนะหรือว่ามีเชิญเลยนะครับขณะนี้เวลา4 ทุ่มกับอีก16 นาทีนะครับโอเคเพื่อนคุณเมธนากำลังดูอยู่นะครับนั่นชื่ออะไรแซนดี้อ่ะแซนดี้สุชาดาโอเคครับแล้วก็ไคแรกอ่ะโอเคครับก็ยินดีทุกคนแหละจะเป็นใครก็ได้ขอให้ฟังภาษาพระอรหันต์รู้เรื่องกันแล้วกันนะภาษาไทยนะฮะภาษาพ่อขุนรามคำแหงนี่แหละลุงเป็นคนที่พูดว่าคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้พวกเราเจ้าค่อยได้ใช้สื่อสารกันและกันหรือให้ใช้รักษากันและกันนี่มั้ย ดีมั้ยก็เอาภาษาพ่อทําไม่ใช้มันก็ได้สิ มันก็ได้ผลสิครับจะไปยากอะไรล่ะ ใช่มั้ยฮะ เราใช้ภาษาของพระอรหันต์ได้รังสรรค์เอาไว้ให้มันก็ใช้ได้ทันทีไม่เหลืออะไรล่ะครับเพราะฉะนั้นจึงให้เข้าใจอยากจะให้ใครจึงอยากจะให้เข้าใจภาษาลุงนะครับก็คือตรงนี้เองนะครับมันจะฟังยากหน่อยหรอกภาษาพระอรหันต์นะครับเห็นไหมคนทะเลาะกันก็ภาษาเห็นไหมไม่เข้าใจภาษากันนะมันฟังยากภาษาไทยเดี๋ยวนี้ว่าคนไทยทะเลาะกันสังเกตไหมครับนั่นแหละทุกรุ่นดีพ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันเนี่ยครับนะแล้วก็ลูกกับพ่อแม่ใช่ป่ะทะเลาะกันนะพี่น้องทะเลาะกันนั่นแหละครับไม่รู้จักภาษาพระอรหันต์ที่แท้จริงถ้าหากว่ายอมรับว่าภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะครับมันจะไม่ทะเลาะกันคือมันจะเข้าใจกันง่ายนะครับเวลาสื่อสารกันนะครับจำหน่อยภาษาเหล่านี้จำหน่อยครับมีลุงเนี่ยเป็นคนพูดเดียวเป็นคนพูดคนเดียวในแผ่นดินสยามและแผ่นดินโลกใบนี้ว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ก็คือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนั่นนะครับโอเคนะถอยหลังมา19คือนักบวชนะครับคือพระสงฆ์นะครับมีชื่อว่าพระร่วงโรจนฤทธิ์นะนี่มาพระร่วงโรจนฤทธิ์ก็มีกราบไหว้บูชาที่นี่ไงพระปฐมเจดีย์นั่นนะนั่นแหละนั่นแหละไปกราบไปกราบพระร่วงครับเด็กๆก็เป็นเนรน้อยกว่าลานวัดยังไงพาวาจาศักดิ์สิทธิ์มาตั้งเด็กๆแล้วขอมดำดินยังไงพี่นั่นน่ะมาอย่างนั้นนะครับนั่นคือขอมดำดินนั่นแหละใครรู้จักขอมดำดินบ้างพูดปุ๊บนึกขอมคือพวกไสยศาสตร์ไสยเวทนึกออกไหมครับนั่นแหละพวกอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์สู้บุญฤทธิ์ไม่ได้หรอกบุญฤทธิ์เหนือมากกว่านะครับให้รู้ไว้นะครับจำหน่อยครับพวกไสยศาสตร์ไสยเวทเหล่านี้เป็นอิทธิฤทธิ์หมดนะครับใครเจอมันไม่หมดจากโลกหรอกครับพวกนี้นะครับบอกให้ทราบว่ายกเว้นเราจะต้องพัฒนาเองให้มันเหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจึงจะป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้อย่างลุงนี่สบายเลยเหมือนกันไสยศาสตร์เนี่ยลุงท้าเลยนะครับมา5ขบวนรถไฟท้าเลยลุงเนี่ยกลัวแต่กำปั้นกับบาทามนุษย์นะครับอีกอันนึงก็คือกลัวกฎหมายลุงเนี่ย เมื่อกลัวกฎหมายแล้วต้องรู้เข้าใจกฎหมายพอสมควรนะครับเราจึงจะไม่กลัวนะครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะครับกลัวกฎหมายก็ต้องเข้าใจกฎหมายบ้างโอเคไหมครับก็เราอย่าทำผิดก็ได้นะเราอย่าทำผิดนะกฎหมายบ้านเมืองก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่บางทีวงเล็บก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าบ้านเมืองนั้นมันระบบข้อกล่าวหาใช่ไหมครับอยู่เฉยก็มีคนมากล่าวหาเพราะกล่าวหาแล้วก็ต้องมีต้องมีต้องมันต้องมีตัวย้อนแย้งนะครับ
อย่างเช่นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมากล่าวหาเนี่ยถ้ามันไม่ผิดต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องเอาตำแหน่งหน้าที่เป็นเดิมพันต้องให้ออกจากราชการอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะได้แก้กันได้นะครับไม่งั้นก็ตีนช้างเหยียบปากนกอยู่ร่ำไปประมาณนั้นใช่ป่ะพี่ในความคิดของลุงนะใครคิดว่าดีก็เอาไปใช้กันก็แค่นั้นนะครับเอาไปปรับเอาไปแก้เอาเองถ้าใครคิดว่าดีใช่ไหมครับต้องปรับแก้ได้แล้วนะครับไม่งั้นก็ถูกรังแกแต่ฝ่ายเดียวประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมลุงว่างั้นนะไม่งั้นก็เจอข้อกล่าวหาไปเรื่อยนะครับก็มันเป็นข้อกล่าวหานะกล่าวหาแต่พื้นแต่พื้นจนแล้วก็ไปพิสูจน์นู่นในศาลอีกแหละแล้วใครโทรเป็นคนตั้งเรื่องทีเนี้ยเห็นไหมมันก็อยู่ตรงนี้ใครเป็นคนตั้งเรื่องทีเนี้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทั้งฝั่งประชาชนตั้งเรื่องได้เหมือนกันแหละใช่ไหมครับมันจะได้ไม่รู้นะครับมันมีไม่ใช่หรือทุกวันเนี่ยฟังให้ดีนะทุกวันมีข่าวสารมาเหมือนกันเจ้าที่บ้านเมืองมาแจ้งความใช่ไหมครับผิดนะเราก็ไปแจ้งความย้อนเหมือนกันทำนองเดียวกันนี่นะครับใช่ไหมแจ้งเหมือนกันแหละเอา ดูสิเห็นไหมแจ้งฝ่ายเดียวได้ไงประมาณนั้นนะครับเขามีนะครับเขามีนะครับมีตัวอย่างอยู่แล้วในสังคมนะครับจะแจ้งเพื่อโปรดแซบกันนะครับที่บอกว่าเราบริสุทธิ์อย่างเงี้ยก็แจ้งไปเลยนะการแกล้งแดงแฉอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็จะไต่สวนเขาเองหรอกอย่าไปแจ้งที่เดียวกันนะแต่แจ้งที่เดียวกันมันไม่ได้นะเขาไม่รับแจ้งนะ ใช่เปล่าหรือแจ้งที่เดียวกันก็ได้ไปเลยไปเลยโอ้เห็นไหมก็เรียกว่าเกลือก็ต้องจิ้มด้วยเกลือพริกต้องจิ้มด้วยพริกแต่มีข้อแม้อย่าตบตีกันนะอันนี้ลุงขอห้ามอย่าตบตีกันอย่าทะเลาะกันใช่ไหมครับอย่าฟาดฟันกันมนุษย์เราถ้าไม่กลั่นแกล้งกันไม่มีอะไรหรอกนะ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 ต่างคนต่างประกอบสมาชีพชอบไปตามปกติซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นตามเกิดตามมีตามเรี่ยวแรงตามสติปัญญาของเราเนี่ยใช่ไหมครับดำเนินชีวิตไปตามรูปแบบอย่างนี้มันก็จะง่ายบายหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำเนี่ยเวลาหลับนอนก็ไม่ต้องไประแวงระวังนอนใช่ไหมเราจะนอนแล้วสบายสบายเนี่ยใช่ไหมล่ะไม่งั้นนอนก็ยังผวาอยู่เนี่ยนะครับลุงเนี่ยขอตอนนอนนะครับตอนนอนเนี่ยขอนอนในที่ปลอดภัยอะไรก็ว่ากันไปนะครับใช่นะความปลอดภัยใครๆก็ต้องการทั้งนั้นนะครับนะลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมก็ไม่ทราบว่าท่านใดที่อยู่หน้าจอบ้างใช่ไหมล่ะโอเคพอไหมวันนี้นะไปดื้อๆนะวันนี้นะกักไว้หน่อยครับจริงๆก็ได้หมดแหละพลังงานผ่านอะไรพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในโฟตอนเมื่อกี้ซ่อนอยู่ในควาร์กก็ได้เมื่อกี้ได้ทั้งนั้นแหละครับที่ผมพูดมานะครับซ่อนอยู่ในควาร์กก็ได้หรือซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็ได้ทั้งนั้นนะครับใช่นะมันจะกระจายมันไปเองนะครับผ่านเสียงก็ได้ผ่านแสงก็ได้ผ่านโบกมือย้อยๆก็ได้ผ่านโทรศัพท์ก็คือเสียงใช่ไหมล่ะนั่นนะครับมันก็เห็นชัดเจนกันอยู่แล้วผ่านสัมผัสตรงมือไม้ยิ่งดีนะครับสัมผัสตรงเนี่ยมันดีเยอะเลยดีกว่ามันฟินลิ่งรู้สึกมันจะดีกว่าครับบอกให้ทราบเอาไว้นะครับสัมผัสตรงจะดีกว่าไหนไหนพอเนาะวันนี้เนาะก็ยินดีทุกคนทุกท่านเอาล่ะพรุ่งนี้ก็ตามปกติเนาะชีวิตมันต้องอยู่ต่อและเดินต่อชีวิตต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปใช่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีความต้องการคืออาหารใช่ไหมครับก็ต้องทำงานว่าไปทำไมมีจะทำอะไรก็ได้ขอให้ซื้อกินไปหมดคดกินไม่นานนะครับ
เรี่ยวแรงแข็งขันก็ฟังไปตามนี้มันก็จะมีพละกำลังร่างกายขึ้นมาเองนะครับก็ให้เข้าใจภาษาพ่อขุนเอาไว้ก็แล้วกันเนาะแม้ว่าภาษาลุงจะเป็นภาษากิ๊กก๊อกภายใต้คำว่ากิ๊กก๊อกมันซ่อนอะไรอยู่นะมันต้องค่อยขบค่อยคิดภาษาก็พยายามลำเลียงให้อยู่แล้วแหละนะก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอนะครับปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้จะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม